เราคิดกันหลายรอบมากว่าเราจะมาทีมอะไรกันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบเหมือนเราก็มองสะท้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วแฟนมิตรครั้งนี้เราอยากทำให้ครับเราคิดเลยรู้สึกว่าโอเคโจทย์มันมาอย่างนี้รู้สึกว่าจริงๆแฟนมิตรครั้งนี้ที่ตั้งใจทำให้แฟนๆคนเลยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบคนหลายที่ด้วยอะไรเงี้ย บางครั้งเราไปแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับในแฟนมิตรครั้งนี้ก็เลยเป็น Lit and Glitter ถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดแล้วมันจะต้องโอ้รอทั้งเวลารอหลายวันแค่ไหนก็จะสแตนด์บายรอบสองก็ถ้าสมมุติหมดจริงๆก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบครับพร้อมสแตนด์บายอยู่ใช่ไหมครับสแตนด์บายรอเลยไม่มีแบบรอบสตรีมมิ่งไหมเป็นแฟนสตรีมมิ่งเหรอจริงๆยังไม่ได้ไฟนอลกันจริงๆรอติดตามดีกว่าอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเราแบบถ้าเราใช่เดี๋ยวเราแถลงข่าวตัวโซเชียลมีเดียพอดี
มันมีบัตรราคาพิเศษด้วยมีความพิเศษยังไงบัตรราคาพิเศษอยากให้อธิบายตรงนี้จริงๆตัวบัตรราคาพิเศษเนี่ยเราตั้งใจทำมากเราคุยกันหลายรอบมากเรื่องบัตรราคาแบบพิเศษเนี้ยนะครับจริงๆมันมีทั้งเป็น special box set ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัวพี่เองอยากได้เลยจริงๆมัน box set เนี้ยมันเหมือนเป็น box set ที่ไม่มีขายด้วยนะครับใน merchandise ในงานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีขาย box set นี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือความพิเศษจริงๆที่ทุกคนจะได้ด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในตรงนั้นที่เราประกาศไปแล้วก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอะไรก็จริงๆอยากก็เราตั้งใจจริงๆแบบอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผมก็ยังไงคือจริงๆพี่รู้สึกว่าเราคุยกันหลายรอบจริงๆในงานเนี่ยกับสำหรับทีมงานเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ารอติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เราให้เงี้ยเราก็ตั้งใจทำจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัว BNP พี่ก็สำหรับแฟนมีทั้งเนี้ยเราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆคุ้มค่าแน่นอนแน่คุ้มค่าแน่นอนมันขึ้นอยู่กับคนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบคุ้มไหมไม่คุ้มไหมอะไรแล้วแต่ทุกคนเลยผมแต่สำหรับเราเต็มที่มากๆคิดตกใจดราม่าเนี่ยดราม่าเรื่องบัตรสีทองก็จริงๆคิดว่าก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนคนของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันก็เป็นมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไหมฮะคือเราเตรียมพร้อมที่จะรับดราม่านี้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเอาจริงหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่ากันสิ้นเลยหนูก็ไม่เตรียมพร้อมนะพี่แต่ว่าจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้กันแต่คนที่ตรงโซนสีทองก็คือจะได้เต็มอิ่มความพิเศษที่เราจะต้องจุ่มจุ่มไม่เยอะครับเพราะมันเป็นแค่สี่เหลี่ยมข้างหน้านิดเดียวใช่นิดเดียวเองครับมีน้อยมากเขาตัดปีแย่งชิงกันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปกันหรือเปล่าครับผมก็วันที่28มกราคมนี้นะครับผมเราจะขายแล้วนะครับสำหรับที่พี่กิจ The First Fan Meeting The Little Theater นะครับที่ The Concert นะครับผมสามารถไปกดจองกันได้เลยครับพี่แฟนจะมี dress code ไหมคะdress code อ่ะจริงๆใส่อะไรก็ได้มาเจอกันที่นี่ใช่แค่มาเจอกันเรารู้สึกว่าแบบขอให้บัตรขายหมดละกันโอ้โหเรียกตัวเหมือนรบเหรอโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ